สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักใจดีอย่าง Pirelli Authorized Distributor by ATV Thailand ผู้ผลิตยางรถยนต์สัญชาติอิตาลีผู้นำด้านยางรถยนต์ระดับโลกที่จะคอยสนับสนุนพวกเราตลอดการแข่งขันฟอร์มูล่า1ฤดูกาล2024นี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับทุกคนเรากลับมาพบกันอีกแล้วกับช่วง Reflect Talkเช่นเคยครับหลังจบเกมการแข่งขันเราจะมาพบกันแบบนี้ที่นี่ทุกสัปดาห์ที่มีเกมการแข่งขันกันและวันนี้เราจะมาพูดถึงการแข่งขันฟอร์มูล่า1สนามที่8กับโมนาโกกลางปีพร้อมกับ5ประเด็นสำคัญที่นำมาฝากทุกคนเช่นเคยจะมีประเด็นอะไรบ้างเราไปดูพร้อมกันครับประเด็นแรกไม่น่าทำแบบนั้นเลยโมนาโกกลางปีสนามที่ขึ้นชื่อว่าหินที่สุดสำหรับนักแข่งโอกาสจะเกิดอุบัติเหตุการชนในระหว่างการแข่งขันนั้นนับว่าสูงเลยทีเดียวและที่โมนาโกปีนี้ก็เกิดเหตุการณ์ธงแดงขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากไฟทั้ง5ดวงดับลงรถแข่งทั้ง20คันต่างหาช่องว่างในการพุ่งขึ้นมาเพื่อฉกชิงความได้เปรียบด้วยความที่สนามนี้แซงกันยากเป็นทุนเดิมทำให้ช่วงต้นของการแข่งขันต้องเบียดแย่งอันดับกันอย่างดุเดือดและนั่นคือสาเหตุที่ทำให้ความวินาศสันตโรเกิดขึ้นในรอบแรกไม่สิครับยังไม่พ้นรอบแรกไปด้วยซ้ำคาร์ลอสไซที่ออกสตาร์ทจากกริดที่3ปะทะเข้ากับรถของออสการ์ พียสตรีที่ออกสตาร์ทจากกริดที่2หลังจากพ้นโค้งแรกล้อหน้าซ้ายรถคาร์ลอสปะทะเข้ากับรถของออสการ์จนเกิดประกายไฟขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทำให้คาร์ลอสต้องเลี้ยวรถหลบเข้าข้างทางในจังหวะนั้นใครที่เชียร์คาร์ลอสก็คงคิดว่าหมดหวังไปแล้วแต่เหมือนฟ้าจะเห็นใจครับความโกลาหลครั้งใหญ่ที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดธงแดงก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องรถเรดบูลของเซอร์โจเปเรสถูกรถฮาสของเควินแมกนูเซนสกิดเข้าที่ล้อหลังฝั่งขวาทำให้รถเชโกเสียหลักเหวี่ยงหมุนชนเข้ากับกำแพงทั้งสองฝั่งรถพังเละเทะเศษชิ้นส่วนกระจายเต็มพื้นเลสคอนโทรลจึงให้สัญญาณธงแดงเพื่อหยุดการแข่งขันลงทันทีความบ้าบิ่นของเคแม็กในครั้งนี้ทำให้เพื่อนร่วมทีมที่ขับดีมีมารยาทของเขาอย่างนิโคฮักเกนเบิร์กโดนหักเล่ไปด้วยกลายเป็นว่าฮาสต้องออกจากการแข่งขันทั้งคู่ตั้งแต่รอบแรกรวมไปถึงคนดวงซวยอย่างเซอร์เชียลเปเรสที่กลายเป็นผู้ที่ต้องผิดหวังไปอีกสนามส่วนคนที่ได้ประโยชน์จากจังหวะนี้คงจะหนีไม่พ้นคาร์โลสที่ได้โอกาสซ่อมแซมรถของตัวเองก่อนจะรีสตาร์ทการแข่งขันกันใหม่จนสามารถคว้าโพเดียมได้ในที่สุดนอกจากนั้นยังมีเหตุการณ์การปะทะกันอีกหนึ่งคู่คือ2รถแข่งอัลพีนที่ต้องมาปะทะกันเองในช่วงก่อนเข้าอุโมงค์เอสเตอร์บานโอคอนที่เร่งอยากจะแซงทางโค้งพุ่งเสียบทีมเมทของตัวเองจนล้อหลังของเขาไปปะทะเข้ากับล้อหน้าของรถเปียร์แกสลีย์เอาสไตล์รถของตัวเองลอยขึ้นกลางอากาศก่อนจะตกลงมาจนรถได้รับความเสียหายและต้อง DNF ไปจากเหตุการณ์นั้นเป็นรอบการแข่งขันที่เต็มไปด้วยเหตุการณ์มากมายจริงๆครับสำหรับสนามโมนาโกปีนี้ใครที่บอกโมนาโกน่าเบื่อสงสัยเคแม็กคงไปได้ยินเข้าเลยจัดความเร้าใจให้หน่อยแน่นอนประเด็นถัดมาประเด็นที่2 Red Bull อับโชคอีกครั้งต้องเรียกว่าอับโชคจริงๆครับสำหรับทีมแข่ง Red Bull Racing ในสนามนี้เริ่มจากวันเสาร์ในช่วงควอลิฟายนักขับเบอร์1ของทีมอย่างแม็กกัวสตาร์เปนดันเกิดปัญหาขึ้นในรันสุดท้ายช่วง Q3 ซึ่งเป็นรอบที่ใช้ตัดสินตำแหน่งโพซิชั่นรถของแม็กดันไปสกิดเข้ากับกำแพงที่โค้งแรกจนทำให้รถเสียจังหวะและต้องเสียโอกาสทำเวลาในรอบนั้นไปเป็นผลให้เขาต้องไปออกสตาร์ทจากกริดที่6ในวันอาทิตย์และต้องหยุดสถิติการคว้าตำแหน่งโพซิชั่นติดต่อกันเอาไว้ที่7สนามซึ่งยากมากๆหากจะป้องกันแชมป์ที่เขาทำได้ในปีที่แล้วเอาไว้แม็กกัวสตาร์เปนจึงทำได้ดีที่สุดเพียงแค่อันดับที่6ในวันอาทิตย์หากไม่นับผลการแข่งขันที่แม็กต้องรีทายไปที่ออสเตรเลียอันดับที่6ที่โมนาโกจะเป็นอันดับที่ต่ำที่สุดหลังจากผ่านการแข่งขันไปแล้ว8สนามส่วนทางด้านเชโกที่ดูจะหนักหนามากจริงๆตลอดสุดสัปดาห์ที่โมนาโกเริ่มตั้งแต่ผลงานในวันเสาร์ที่ต้องออกจากเซกชันการควอลิฟายไปตั้งแต่ Q1 ทำให้เขาต้องไปออกสตาร์ทท้ายแถวจากกริดที่16ในวันอาทิตย์เคราะห์ซ้ำกรรมซัดความซวยกระหน่ำใส่เชโกไม่หยุดหลังจากการแข่งขันเริ่มต้นไปได้ไม่นานก็ต้องออกจากการแข่งขันไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากถูกรถของฮาสสกิดที่ด้านท้ายจนรถหมุนชนเข้ากับกำแพงตัวรถได้รับความเสียหายอย่างหนักทีมช่างเรดบูลคงต้องกุมกระหม่ำในการรื้อซากรถตรวจดูว่าความเสียหายมากเพียงใดโชคดีที่ตัวของเชโก้เองไม่ได้รับอาการบาดเจ็บอะไรอาจจะมีมึนๆบ้างจากการปะทะแม้จะโชคไม่ดีในสุดสัปดาห์นี้แต่ก็ต้องสู้กันต่อไปในสนามหน้าครับสำหรับทีมแข่งเรดบูลเรซิ่งประเด็นถัดมาประเด็นที่3เกือบจะหลับแต่กลับมาได้หากจะว่าตามชื่อประเด็นคนที่ดูแล้วเกือบจะหลับแต่กลับมาได้ที่โมนาโกปีนี้จะเป็นใครไปไม่ได้ต้องเป็นคาร์ลอสไซน์จากเฟอร์รารี่เท่านั้นปัญหาที่เกิดขึ้นในรอบแรกของเขาเกือบทำให้แฟนๆต้องหมดหวังหากไม่มีสัญญาณธงแดงเกิดขึ้นเขาอาจจะต้อง DNF ก็เป็นได้แต่คนมันดวงแข็งปัญหาอะไรก็เอาเขาไม่ลงสัญญาณธงแดงได้ช่วยคาร์ลอสเอาไว้ทำให้รถของเขาได้โอกาสในการซ่อมแซม
อีกทั้ง Race Control ได้ประกาศว่าการ Restart จะเป็นในรูปแบบ Standing Start โดยให้ยึดอันดับ Grid Start เดิมเหมือนกับการออก Start ครั้งแรกทำให้อันดับที่คาร์ลอสเสียไปกลายเป็นโมฆะในทันทีรีเซตการแข่งขันกันใหม่ทั้งหมดและเมื่อโอกาสถูกมอบให้กับคาร์ลอสอีกครั้งเขาก็ไม่ปล่อยให้มันหลุดลอยไปคว้าโพเดียมอันดับที่3รวมกับชาวเลอแคร์และออสการ์ปิอัสตรีได้ในที่สุดเหมาะสมกับคำว่าเกือบจะหลับแต่กลับมาได้จริงๆครับส่วนอีกคนที่ไม่ใช่เกือบจะหลับแต่ทว่ายังไม่ตื่นกลับมาตื่นแล้วในฤดูกาลนี้นั่นก็คือทางด้านของอเล็กซานเดอร์อัลบอนอันสุขสิงที่สามารถปลดล็อกคว้าคะแนนในฤดูกาลนี้ได้สำเร็จในสนามที่8ของฤดูกาล2คะแนนที่มีความหมายทั้งต่อตัวของอัลบอนเองและทีมแข่งวิลเลียมส์เป็นความสำเร็จครั้งสำคัญที่เข้ามาช่วยเพิ่มกำลังใจให้กับพวกเขาได้โดยอัลบอนเองได้แสดงฝีมือให้เห็นแววแล้วว่าการแข่งขันสนามนี้เขาเองก็มีลุ้นทำแต้มเช่นกันเพราะอัลบอนผ่านการควอลิฟายเข้ามาถึง Q3 ได้และได้ออกสตาร์ทจากกริดที่9แม้จะเกิดความวุ่นวายในช่วงแรกของการแข่งขันแต่อัลบอนเองก็รอดพ้นจากทุกเหตุการณ์เข้าวินในอันดับที่9คว้า2แต้มแรกได้สำเร็จไม่แน่นี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของอัลบอนและวิลเลียมก็เป็นได้นะครับก็ต้องมาคอยลุ้นในสนามต่อไปเชื่อว่ามีโอกาสอย่างแน่นอนครับประเด็นต่อมาประเด็นที่4มาเงียบๆแต่ผลงานเนียบนะครับเรียกได้ว่ายังคงผลงานดีอย่างต่อเนื่องสำหรับทีมแข่งแมคลาเรนสนามนี้เป็นออสการ์ปิอัสตรีที่สลับขึ้นมาโพเดียมแทนแลนโดนอร์ริสได้ความนิ่งและความดุดันของออสการ์ทำให้เขาสามารถเข้าเส้นชัยในอันดับที่2ได้สำเร็จและเป็นการขึ้นโพเดียมครั้งแรกในฤดูกาลนี้ของออสการ์ปิอัสตรีเป็นนักขับดาวรุ่งอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองมากเลยทีเดียวครับส่วนแลนโดนอร์ริสแม้จะไม่สามารถคว้าโพเดียมติดต่อกันได้เป็นสนามที่4แต่เขาก็ยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับการเข้าเส้นชัยในอันดับที่4เรียกได้ว่าช่วงหลังๆมานี้ทีมแข่งแมคลาเรนมีผลงานที่ดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นการควอลิฟายในวันเสาร์รวมไปถึงการแข่งขันจริงในวันอาทิตย์ที่พวกเขามีลุ้นได้เสมอในทุกๆสนามและประเด็นสุดท้ายวันที่รอคอยสำหรับพระเอกของสุดสัปดาห์นี้คงจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากนักขับเจ้าถิ่นอย่างชาวเลอแคร์ผู้ที่มีความฝันว่าสักวันหนึ่งเขาอยากจะคว้าชัยชนะบนแผ่นดินบ้านเกิดที่โมนาโกแห่งนี้ให้ได้สักครั้งตลอดระยะเวลาที่ชาวลงแข่งในฟอร์มูล่า1เขาเองก็มีโอกาสเข้าใกล้ความฝันนั้นอยู่บ่อยครั้งแต่สุดท้ายก็หลุดมือไปมาปีนี้ทุกอย่างดูเหมือนจะเข้าข้างเขาและชาวก็ไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดมือไปคว้าชัยชนะบนแผ่นดินบ้านเกิดที่โมนาโกกลางปีได้สำเร็จทำให้ชื่อของเขากลายเป็นนักแข่งฟอร์มูล่า1สัญชาติโมนาโกคนแรกในประวัติศาสตร์สิ้นสุดการรอคอยกว่า70ปีของชาวโมนาโกนับว่าเป็นโมเมนต์ที่ยากเกินกว่าจะอธิบายได้เลยนะครับชาวกล่าวไว้อย่างนั้นเป็นชัยชนะที่เรียกทั้งน้ำตาจากชาวเองคนในครอบครัวที่ถึงแม้ว่าพ่อของเขารวมถึงจูสเบียงกี้จะไม่ได้อยู่ดูความสำเร็จครั้งนี้ของชาวแต่เชื่อได้ว่าพวกเขารับรู้ถึงความสำเร็จนี้ได้ไม่อยากจะคิดเลยครับว่าถ้าหากบุคคลที่สำคัญในชีวิตของชาวอยู่กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาในวันนี้มันจะมีความสุขมากแค่ไหนซึ้งใจจริงๆครับและถ้าหากใครที่ยังไม่เคยรับชมเรื่องราวของชาวเลอแคร์ทางเราเคยทำเรื่องราวของเขาเอาไว้สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้ที่ช่องของเราเลยนะครับปิดท้ายด้วยผลการแข่งขันสนามที่8กับโมนาโกกลางปี2024กันครับโดยผู้ชนะในสนามนี้ก็คือทางด้านของชาวเลอแคร์ตามมาด้วยออสการ์ปิอัสตรีคาร์ลอสไซน์แลนโดนอร์ริสจอร์จรัสเซลแม็กวัวสตาเปนลุยส์แฮมิงตันยูกิซูโนดะอเล็กซานเดอร์อัลบอนอันสุขสิงปีแอร์แกสลีย์เฟอร์นันโดอลอนโซแดเนียลริคเคียโดวันเทอรี่บอทาร์ดแลนสโตรโลเกนซาเจนและอันดับสุดท้ายก็คือโจกวนยูส่วนคนที่ไม่จบการแข่งขันในสนามนี้ก็มีทางด้านของเอสตาบานโอคอนเซอร์จิโอเปเรสนิโคฮักเกนเบิร์กและเควินแมกนูเซนครับอัปเดต10อันดับคะแนนแชมป์โลกประเภทนักแข่งในตอนนี้ครับผู้นำในตอนนี้ยังคงเป็นแม็กเวอร์สตาเป็นตามมาด้วยอันดับที่2ชาวเลอแคร์3แลนโดนอริส4คาร์ลอสไซน์5เซอร์จิโอเปเรส6ออสการ์ปิอัสตรี7จอร์จรัสเซล8ลุยส์แฮมตัน9เฟอร์นันโดอลอนโซและ10ยูกิซูโนดะครับส่วนตารางคะแนนประเภททีมผู้ผลิตอันดับที่1ยังคงเป็น Red Bull Racing 2 Ferrari 3 McLaren 4 Mercedes 5 Aston Martin 6 Visa RB 7 Haas 8 Williams 9 Alpine และ10 Kickstarter ครับโดยสนามถัดไปจะเดินทางไปแข่งขันกันที่แคนาดาใครจะสามารถคว้าชัยชนะมาครองได้ก็ต้องคอยติดตามรับชมกันนะครับก่อนจะจากกันไปหากใครที่มองหายางรถยนต์คุณภาพเยี่ยมอย่าลืมนึกถึง Pirelli Authorized Distributor by ATV Thailand ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายยาง Pirelli ที่มีขนาดยางครอบคลุมรถมากที่สุดในประเทศไทยกันนะครับหากท่านใดสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook Pirelli Authorized Distributor by ATV Thailand
หรือทาง LINE oa@pilili.thailand ได้เลยนะครับสุดท้ายหากมีประเด็นไหนที่ผมผิดพลาดหรือตกหล่นทุกคนมาช่วยเสริมเพิ่มเติมไปที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับก่อนไปอย่าลืมกดไลค์ Subscribe ให้กับพวกเราหน่อยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆสำหรับการสนับสนุนช่องมอเตอร์สปอร์ตช่องนี้สำหรับเรื่องราวในวันนี้มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ